เพราะว่าในตัวที่มันมีต้องใช้เหมือนเดิมเลยไปหลอกเข้ามาดีกว่าไม่ต้องหลอกเดี๋ยวพี่บอกไปเข้ามาครูพยายามมาถึงเวลาต้องนำถึงตาพี่บอกเข้ามายังโอ้ยการบ้านไม่ใช่การบ้านข้อสอบมันยากเลยวะทุกคนเลยบอกว่ากำลังนั่งสอบอยู่เนี่ยคิดดูดิความว่าจะทำเหมือนเดิมเป็นไงบ้างครับ EP นี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับเฮ้ยพอพึ่งไม่อ่านมีปัญหาละอีกไม่นานอ่ะปุ่มเนี้ยพังหรอไอ้ก็ใกล้ดังเปลี่ยนเป็นไรทำไมมันค้างได้ยังเจอปะทำไมมันค้างมาแล้วนี่แตกค้างแล้วเอาคลิปนี้ให้บอลดูดิคลิปนี้ให้บอลดูคลิปบีเวอร์เดินไปเจอคลิปบีเวอร์อยู่ไหนนี่พิมพ์ดิบีบีบีบออกวนครับบอลเกียดปะครับก่อนแตกหมดแล้วนะหน้าชับแล้วนะอันนี้ก็เลยสงสัยว่าเขาไม่ชอบอะไรผมหรือเปล่านะครับเป็นการส่วนตัวเนาะมันพี่ว่ากดอะไรกูเนี่ยวอพูดถึงเบสซีนของวอวันนี้ดีที่ชอบไม่ผมอยากให้จัดแบบแมตต์ต่อยกันในค่ายดีนะพี่อยากจะจับวอกับวินทศการต่อยกันส่วนยินเดี๋ยวยินอ่ะไปต่อยกับโฟกผมต่อยกับโฟกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะอันนี้คือมวยถูกคู่ถูกคู่กระดูกสายเดียวกันเลยเบอร์เดียวกันบอลต้องคู่ทำไมฟิลเตอร์บอลน่ารักจังวะจริงปะผมเปลี่ยนแทนผมเปลี่ยนใหม่แกอันนี้คือมันเหมือนติดเลทแล้วก็18บวกดูไม่ได้เอามันออกจากจมูกเร็วพูดถึงเบสซีนหน่อยสำหรับวอลเบสซีนของสัปดาห์นี้ EP นี้ EP 7ผมว่าเอาจริงๆซีนมันน้อยอ่ะผมดูผมยังรู้สึกว่ามันน้อยแต่ว่าเบสซีนเหรอผมว่าซีนสุดท้ายอ่ะซีนสุดท้ายก็คือตอนที่next EP ใช่ไหมสัปดาห์หน้าใช่ตรงนี้สาวๆสองคนโผล่มาเบสซีนเลยเบสซีนเลยชอบซีนสุดท้ายเพราะอะไรทำไมแบบมันสื่ออารมณ์กันยังไงเออมันเป็นหน้าตาแบบบีเนี่ยก็จะพยายามแบบว่าพยายามจะอธิบายแต่ว่ามาร์กเลยจุดนั้นมาแล้วอ่ะเลยแบบว่า
ความโกรธความอะไรแล้วแต่ว่าในสายตามันก็อีกใจหนึ่งมันก็จะแบบว่าเออยังรู้สึกอยู่แต่ว่าต้องแซงทำเป็นเย็นชาอืมสำหรับยินล่ะยินชอบเบสซีนซีนไหนโอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าผมต้องชมตัวเองปะเออก็คือซีนตรงซีนตรงร้องไห้อยู่แล้วต้องแบบเพราะอะไรเพราะอะไรทุกคนมันน่าสงสารนะเอาจริงผมก็ยังตกใจเลยว่าตัวเองมันน่าสงสารได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะมันแบบคือตอนน้ำตาไหลมันก็เฉยๆแล้วก็เท่แหละแต่ตอนเช็ดน้ำตามันแบบวอจะเช็ดตามหรอมันแบบแม่ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละก็คือเป็นเบสซีนเย็บเออแล้วสำหรับซีนไหนที่คิดว่าแบบอยากกลับไปแก้อยากกลับไปแบบถ่ายแก้ซีนไหนบ้งชอบซีนไหนที่แบบที่คิดว่าแบบอยากกลับไปถ่ายแก้จังอะไรเงี้ยคือแบบว่าอยากทำได้เต็มที่กว่านี้อีกอะไรเงี้ยคิดว่าซีนไหนใน EP นี้ทำใครอะล่าสุดคือน้องเต้นเพลงวีบ๊อบอยู่นะตอนเนี้ยเวฟนะเวฟเต้นเวฟอ่ะเร็วถามบอก่อนอยากไปแก้หมายถึงว่าถ้ามีโอกาสได้แก้รอบสองเหรอใช่ทุกซีนเลย ไม่อันนี้คือถ้าสมมติว่าพูดภาพรวมอยากเป็นซีรีส์ใหญ่อะเนาะไม่ผมอยากทำให้ทุกซีนแบบเอาไปยำให้มันแบบได้กว่านี้แต่ว่ามันเพิ่งเข้าถึงตัวละครได้แบบระดับหนึ่งเองมันยังไม่สุดใช่ไหมเอาจริงๆผมต้องบอกต้องยอมรับเลยว่าผมก็ไม่ได้อ่านนิยายมานะผมอ่านแค่บทอ่ะแล้วมันก็จะเห็นแค่มิตินั้นมิติที่เขาตัดมาเป็นฉากที่ให้มาร์คได้รู้ว่ามาร์คมันเป็นคนแบบเนี้ยมันแค่มิติมันยังไม่ได้ลึกมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นอ่ะมันถ้าเกิดผมได้คิดว่าถ้าสมมติแบบมีซีรีส์ใหญ่คิดว่าตัวเองต้องอ่านนิยายไหมต้องอ่ะเพราะว่ามันทั้งเรื่องใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ตัดมาแบบมันกลายเป็นแบบดำเนินเรื่องไปแบบเป็นยาวๆแล้วมันจะได้เห็นรายละเอียดว่าคนนิสัยเป็นยังไงมันจะเจาะลึกกว่านี้เนาะใช่อ่ะสำหรับยินล่ะซีนไหนที่คิดว่าแบบขออีกอยากทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยผมอยากทำซีนสุดท้ายใหม่ทำไมอ่ะคือมันก็อาจจะดีแหละแต่ถ้าทุกคนสังเกตอ่ะถ้าไม่ต่างจากวอลอ่ะคือวอลชอบซีนสุดท้ายแต่ทำไมตัวยินถึงแบบว่าอยากกลับไปแก้คือเขาเล่นดีแล้วไงด้วยเขามีประสบการณ์นะแต่สำหรับผมอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นวันแรกในการเริ่มการแสดงของผมเลยนะแล้วทีเนี้ยอ่ะเปิดคิวแรกเนาะจริงๆในร้านเหล้าทั้งหมดมันเป็นการเปิดคิวแรกแล้วเราก็ยังไม่เจนสนามขนาดนั้นน่ะแล้วคือถ้าผมรู้ว่าเนื้อเรื่องนาซีนั้นน่ะมันมาจากหลังที่เราต้องร้องไห้หนักแล้วอ่ะมันควรที่จะอดโอยได้มากกว่านี้อ่ะมันแค่แบบมันยังแบบเออมาร์คมึงกลับมาได้มั้ยวะอะไรเงี้ยก็มันผิดที่ตัวผมเองด้วยที่ไม่ได้ทําการบ้านมาขนาดนั้นจะไม่ได้อ่านนิยายเนาะไม่ได้อ่านนิยายไม่เราก็เหมือนกันจริงๆเพราะว่าซีนมันเป็นซีนแรกเหมือนกันเราเข้ามาแบบบื้อๆเลยอ่ะแบบไม่เข้าใจว่าแต่จริงๆผลลัพธ์อ่ะออกมาดีนะแต่ทีนี้บางจุดอาจจะยังดูไม่สุดมันมิติบางคนต่างเชื่อว่ามันไปได้สุดกว่านี้อ่ะมิติมันตื้นไปไงมันเราอ่านแค่บทณขณะนั้นว่ามันรู้สึกยังไงในตอนนั้นแต่เราไม่ได้รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงไงเราอ่านแค่ตอนนั้นแล้วเราก็เลยมันควรจะรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าไม่มันมีคนชอบซีนตอนที่แบบพี่วีเบะปาตอนที่แบบว่าแนะนำตัวไงแฟนวอลแนะนำตัวเออไอ้อันนั้นผมพอเข้าใจอยู่แบบทำไมกูยังต้องแนะนำมึงอีกอ่ะไม่แบบก็เลยต้องเบรกอ่ะวีก็บุญแล้วไงเออวีฟิลแบบว่าวิ่งเบี่ยงไปเลยเหรอทำไมไม่พอใจก็มาเลยครับอะไรเงี้ยเออแอบคาดหวังไหมอยากรู้แอบคาดหวังไหมถ้าสมมติแบบมีซีรีส์ใหญ่ขึ้นมาเนี้ยคิดว่าตัวเองจะทำแบบได้ดีกว่าที่แบบว่า4 EP ที่ผ่านมาไหมเนี่ยจะ4 EP เนี่ยน่าจะต้องไปในทางกราฟขาขึ้นอยู่แล้วมันต้องถ้าเกิดเราได้มันคงจะไม่แย่ลงนะใช่ไหมถ้าเกิดเราโพเทนเชียลไง
ฟิลคล้ายๆกับหุ้นเนาะหุ้นมันก็หุ้นตกร่วงไงหุ้นร่วงเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นไม่อยากเปรียบเทียบกับหุ้นเลยมันเปรียบเทียบกับหุ้นไม่ได้เพราะว่ามันมีแบบการเก็งกำไรกันมันเป็นแต่เนี้ยมันคือเราฝึกฝนตลอดอ่ะยิ่งมีฝึกเวลาฝึกฝนเท่าไหร่ชั่วโมงบินเยอะเท่าไหร่มันก็น่าจะเป็นกราฟที่มันขึ้นไปเรื่อยๆที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะเท่ากับว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นซีรีส์ใหญ่ก็คือจะต้องแบบทํางานบ้านและเวิร์คช็อปมากกว่านี้ใช่ผมเชื่อว่าก่อนเล่นซีรีส์ใหญ่เราทั้งคู่ต้องเวิร์คช็อปใหม่กันอีกรอบนึงในระดับที่ใหญ่ๆเลยจุดๆนึงเพื่อให้คนดูเชื่อกว่านี้อินกว่าเดิมแบบ2คนนี้มันมีตัวละครจริงบนโลกเลยอ่ะเฮ้ยมีแบบอันนี้แค่แบบภายในแค่3 EP ตอนเนี้ยคือแบบดีใจมั้ยที่แบบหลายๆสื่อจับตามองแล้วก็แบบหลายๆคนแบบพูดถึงเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยดีใจมั้ยตื่นเต้นมั้ยครั้งนึงเงี้ยได้ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทําใครอ่ะ อ่ะพี่บอกกันตื่นเต้นแบบหลักๆเลยอ่ะหลักๆเลยตอนนี้แบบทําไงวะมันไปที่2ของโลกแล้วอะตอนเนี้ยทำใจทำยังเดี๋ยวว่าทำใจไม่ทันแบบตั้งตัวไม่ทันเนาะตั้งรับไม่ทันแกมันแมสแล้วอะแบบโอ้แมสแล้วอะเออบอดี้สแลมปะเอาจริงบอดี้สแลมแล้วผมได้เตือนทุกคนไว้หมดแล้วว่าวงเล็กก็วงเล็กก็เปิดไปอันนี้คือบอดี้สแลมเขาจะเล่นแล้วบลัฟหรือบุรีตอนเนี้ยตอนนี้บลัฟหรือบุรีคาดหวังไหมกับซีรีส์ใหญ่ถ้าคิดว่าจะมีไหมในความคิดในอนาคตผมตอบไม่ได้ผมไม่ใช่ผู้ลงทุนอะ ใช่ไหมเหมือนตอบหน้าเนาะ แอบจริงๆอะต้องบอกเลยว่า EP เนี้ยถือว่าเราก็แอบหน่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันน้อยเข้าใจปะเราอยากให้มันเยอะกว่านี้ แต่ด้วยความที่แบบบทสรุปอ่ะมันเป็นมินิซีรีส์อ่ะเนาะคือทุกคนต้องเข้าใจด้วยเนาะใช่คือเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูยาวแหละแต่อย่างที่ทุกคนรู้แล้วมันคือเป็นโปรเจกต์แบบ3เรื่องมาเชื่อมโยงกันถ้าอยู่ๆแบบเราทำเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าทุกคนไม่ชอบทำไงเออดีใจที่ทุกคนชอบมากกว่าอ่ะถือว่าให้ทุกคนได้มาแบบมาเล่าให้ฟังในเรื่องของเบสซีนแล้วก็แบบซีนที่ยังแบบอยากจะทำพัฒนาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าในอนาคตหรือไม่ก็เร็วๆนี้ไม่เร็วหรอกก็ไม่น่าเร็วหรอกน่าเร็วหรอกก็ต้องดูตามสถานการณ์ตามสถานการณ์บ้านเมืองด้วยดูทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใช่ที่ว่าจะ เห็นใจเราแล้วเห็นค่าพวกเราว่า V-Mark สมควรมีตัวตนต่อไหมเท่านั้นนะครับอ่ะพี่บอสุดท้ายแล้วขอฝากอีกรอบนึงฝากถึงกับคนดูดีกว่าเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์อยู่ผมลืมไปว่ามีคอมเมนต์ให้ช่วงเวลาอ่านคอมเมนต์หน่อยอ่ะ2นาทีอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าผมเล่นแอปกล้องเยอะมากมันมีเยอะเล่นเลยก็เล่นเลือกไปเรื่อยนี่เฮ้ยไปทะเลว่ะว่าเราอินเฮ้ยพี่ว่าดีอ่ะตามมาดิตามมาเฮ้ยดีเหมือนอยู่แบบสมเด็จเลยอ่ะไหนว่าชายหาดเฮ้ยดีอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะทะเลแล้วตอนนี้อยู่มาลดีฟครับท้องฟ้าละคืนขนาดนี้ร้อนไหมอ่ะร้อนไหมที่นู่นร้อนไหมร้อนอยู่นะคุณลืมไม่ขยับเลยระวังสึนามินะครับระวังสึนามินะถ้าแบบทะเลนิ่งขนาดนี้เดี๋ยวตัวนึงนะจะไม่ต้องมีพร็อพเหลือแน่ๆหรอกอ๋อทาผิวแดดมันร้อนเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่แล้วเล่นใหญ่เล่นใหญ่อะเฮ้ยเหมือนเลยอะอาบน้ำหรือยังอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนทาครีมอะไม่ใช่ยังไม่อาบแบบก่อนนอนนะครับยังไม่อาบตั้งแต่มาเช้าอาฟิวทาครีมแบบกันแดดอะไรหรอเฮ้ยไม่ตามอ่ะคุ
ณแน่ใจว่าจะไม่ตามมาจริงๆอยากไปอ่ะแต่มันร้อนนะดิพี่บอเออคุณไม่มีใช่ไหมไม่มีลิงก์ฟิลเตอร์ใช่ไหม มีคำถามด้วยหรอคำถามเยอะอยู่นะพี่บอเล่นใหญ่มากแม่พี่บออยู่ทะเลจริงๆนะเหมือนอยู่นะใช่ผมไปผมแอบไปหรอระวังดำนะแดดแรงไหมแรงขนาดนั้นเป็นไปดำแล้วแต่ทาแบบ UV กันแล้วเนาะทาแล้วทาแล้ว อ่ะโอเคฝากขอบคุณแฟนๆหน่อยทีละคนอ่ะเริ่มจากวอก่อนก่อนจะปากจากกันไปก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่แบบว่าช่วยทั้งรีทวิตทั้งแบบส่งข้อความมาให้กำลังใจนะครับทั้งแบบโพสต์รูปโพสต์อะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณจริงๆที่เป็นกำลังใจให้เราตามไลฟ์อ่านขนาดนี้ใช่ไหมตอนนี้ใช่จ้ะโอ้จน IG ค้างเนี่ยใช่ IG พวกผม2คนจะค้างนะครับจนก็คือจนต้องที่แท็กมามันต้องหมดอายุมันถึงจะเล่นต่อได้อ่ะยิ่งขอบคุณแฟนๆหน่อยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับอย่างที่บอกทุกๆอาทิตย์เลยว่ามันเกินคาดมากจริงๆนะผลมันออกมาแบบกระทั่งมันพีขึ้นในทุกๆสัปดาห์เลยอะแบบอาทิตย์นี้ก็คือที่สองของโลกเนาะก็ขอบคุณแหละครับมันเกินอ่ะมันคือเกินจริงๆอ่ะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าหลังจากที่จบของพวกเราไปอ่ะในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่างน้อยแบบอยู่กับเราตลอดไหมอย่างน้อยนี่ก็คือจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแหละตั้งแต่เกิดมาก็ได้แต่หวังข่าวดีกันดีกว่านะครับเอออ่ะโอเคบ๊ายบายไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายไม่เซฟเลยเหรอ